ได้ไหมครับเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วคิดว่าให้เสียงทดสอบ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 ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคเดี๋ยวผมพูดสปอนเซอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมพูดสปอนเซอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมพูดสปอนเซอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอรถออกไปก่อนรอรถออกไปยาวเลยนะฝ่ายยาวตั้งแต่ชั่งน้ำหนักแล้วนี่เราอยู่ที่อ้าวเหรออันนี้บอกกันเลยทีมแอร์นนท์ครับชื่อเต็มๆเนาะครับโอเคแต่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวนั้นชื่อจริงนามสกุลจริงเราแค่พูดก่อนSo today we are here at the third race for the NGO Underground Season 1. Today we are here with our race between Ernon Tatbury and Chang Tan Lat Mum Kao. So right now we're here going to talk about with Ernon Tatbury. ตอนนี้เราอยู่ที่ทีมแอร์นนท์นะคะอันนี้เราก็มาสัมภาษณ์กับตัวขับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กับนักตัวช่างนะคะเป็นไงน้องแบงค์ FC เยอะเลยนะเนี่ยใช่สองรอบที่ผ่านมามีคนถามหาใช่รอบนี้ทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับกลัวไหมแบบมีหวั่นๆบ้างสองรอบเราก็ถามว่ากลัวไหมถ้ากลัวไม่มาพี่
ใช่ก็สู้เต็มที่แล้วกันแล้วรถฟิลลิ่งรถแต่ละลำมันไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละทีมใช่การเกมออกมันสภาพมันจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆใช่อ๋อไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันเลยใช่พี่ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันโอเค So the rider for Air Notabiri today is Bank, as he has qualified for 2 bikes already. This will be his 3rd bike that he'll be racing for this season. And he says that for this time, all the bikes are basically the same type of shape and style, but now it's just all about the engine that he's going to be riding today. ครับช่างแอนนท์ทีนึงค่ะแอนนท์เป็นไงบ้างคะก็รอบนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเจอแต่ทีมของแข็งเลยครับ2คันวันเดียวครับผมแล้ววันนี้2คันด้วยใช่ครับ2คันวันเดียวเลยครับครับผมไม่ได้แบบไม่ได้นอนมาป่ะโอ้พี่ทุกวันครับทุกคืนเลยครับเหนื่อยได้รถครับตื่นเต้นป่ะก็ตื่นเต้นครับพี่มันก็ใหญ่งานก็คืองานหนักอยู่เหมือนกันครับพี่ NGO Undergar เป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับพี่คิดว่าแชมป์จะเป็นของเราไหมก็ต้องให้ผ่านรอบนี้ได้ผ่านรอบนี้ได้ก่อนครับพี่โอเคยังไงก็ฝากให้กับ FC ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับผมแอร์นนท์บุรีสุดทางรักครับแอร์นนท์บุรีสุดทางรักใช่ครับSo just now we just spoke to Air Notabiri. This is going to be his first race today as he's racing 2 bikes in the set for this today. And he says that this will be a competitive race because he's going to compete against one of the best mechanics here in Thailand as well for this category. ขอบมากครับป่ะเราไปดูอีกคนนึงอีกทีมนึงช่างแทมรอดหลุมแก้ว So now we're walking towards the second mechanic for the competitor of Air Notabiri today, which is Chang Tan Lat Lum Kao.This mechanic here is also a very popular mechanic as he is one of the biggest money games here in Buriram before. Bon, where are you? Bon. Chang Tan. Ah, some hot Chang Tan. Go, ขับยังไม่มา สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกับการแข่งขันครั้งนี้ซีซั่นนี้ซึ่งเป็นซีซั่นแรกของ AGO อันเดอร์กราวด์แล้วเห็นทีมอื่นแข่งไปแล้ว2รอบใช่รอบนี้รอบที่3ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าการแข่งที่เป็นการใช้ไฟโปรแบบนี้ครับบางทีอาจจะไม่คุ้นกับนักแข่งเท่าไหร่เพราะว่าทางสายบอลเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยถนัดทางสายงานเชิงแบบนี้ซะส่วนมากครับผมก็จะเป็นพวกงานไฟเวลา RTET อะไรเงี้ยครับซะส่วนมากก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งอาจจะต้องทำรถให้เข้ากับคนขับอะไรให้ได้คือทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบครับมันถึงจะออกมาได้ดีครับผมแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็เป็นการแข่งขันที่แบบว่ารู้จักกันเนี่ยครับเป็นทีมช่างที่แบบว่าสนิทกันอยู่แล้วครับก็แค่ทำรถมาแข่งขันในรายการร่วมสนุกครับประมาณนั้นฝากไลค์ถึงท่านผู้ชมของฟิลิปปินส์มั้งคะก็ฝากช่วยเชียร์ครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมองเป็นเกมกีฬาครับอย่าให้ทุกคนมองเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะได้หมดอ่ะครับครับโอเคค่ะครับ So we just spoke to Chang Tan Lat Lum Kao here and he's believes that in this race that it's all about the rider due to that some riders are not used to using the pro light like this normally in Thailand we run off an ET light sometimes he also says thatIt's going to be the first time for a bunch of mechanics to join this type of race because it's the first season here for Thailand to do something like this. ขอบมากครับคราวนี้มาสัมภาษณ์นะคะทีมตัวขับนะน้องบอลตื่นเต้นไหมกับประสบการณ์2ครั้งที่ผ่านมาถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับแต่ครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดครับเคยคิดอยู่แล้วว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเรายังไม่ถนัดกลางวันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไปกลางวันหรือเปล่าเลยไหมแล้วตอนนี้เป็นไงหลังจากลองซ้อมรถไปแล้วก็ดีพี่ดีพอสมควรอยู่ครับเรื่องไฟเรื่องอะไรมีปัญหาไหมไม่น่ามีครับกลับไปทำกันบ้านครับใจเต้นอยู่ปะฝากบอก FC ที่บ้านด้วยเนี่ยทางบ้านฝากเชียร์ด้วยครับ เป
เป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะคะบอลนครนายกค่ะค่ะ So the rider for Changtan Lathom Kadide is Bon Nakhonayok. As you can see from the past few races, he hasn't been doing too well, but today he said he's already done his homework and he believes he's going to be for a better fight today. เหมือนจะใช่ไม่ใช่สองคู่ใช่ไหมตอนเห็นรถมามีอยู่สี่คันนะใช่สองคู กับพี่แดนล่องแก้วนะครับอยู่ในถังวีนะครับวันเดียวรู้เรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นที่จะแจ้งเลยนะครับรวมสองทีมนะครับHello. Mayang. You have the ID? Hi guys. How are you guys? Okay. This is your NGO C1. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ตลกนะ guys. ปิลิลัง Thank you sir Logan. How are you sir? อันเดอร์กราวด์ซีซั่นที่1ครับ Sleepy today? การแข่งขันในวันนี้ครับในรอบแรก Today's a big race actually. It's a big one, huh? เป็นการพบกันระหว่างI mean, it's ช่างแอร์นนทบุรีครับสุดทางลัดลงเรืองรวยเจริญยนต์พ่อสุดเล็กเมืองนนท์ขับขี่โดยแบงค์พงชัยรัตน์ขุนแก้วครับอยู่ในแท็กเอจะพบกับช่างแทนราชหลุมแก้วพ่อสุดเล็กเมืองนนท์ขับขี่โดยบอลบ้านนาบอลนครนายกครับอยู่ในแท็กบีครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในคู่แรกทั้งสองทีมนั้นช่างตาช่างน้ำหนักผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังเข้าสู่แทร็กการแข่งขันครับโดยช่างแอร์นนทบุรีครับขับขี่โดยแบงค์ธงชัยแบงค์บุญห่อจะอยู่ในทาง A ครับเข้าแทร็กไปที่เรียบร้อยพบกับช่างแทนและหลุมแก้วครับช้ำหนักผ่านไปที่เรียบร้อยเช่นกันครับเอาละทั้ง2ทีมเข้าแทร็กเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้น่าสนใจครับทีมไหนจะเป็นทีมที่5ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกับ NGO Underground ซีซั่นที่1ครับเอาละครับทั้งสองทีมสตาร์ทเครื่องไปที่เรียบร้อยฮะสูสีคู่พี่ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสิงห์ราชคลองสี่ครับแอร์นนทบุรีเจอกับพยัคฆ์ร้ายจากล่ามหนุนแก้วช่างแทนล่ามหนุนแก้วทั้งสองทีมต่างมีโปรไฟล์ดีกรีเป็นระดับแชมป์ NGO มาแล้วนะครับช่างแอร์นนท์มาในซาบิโก้สีเขียวสีแดงนะท่านโทษเจอกับช่างแทนและหลุมแก้วแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดครับในซาบิโก้สีเขียวทั้งสองทีมกำลังเดินใจอยู่ในขณะนี้ครับตามพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับเป็นการเจอกันระหว่างตัวขี่อีกหนึ่งครั้งระหว่างแบงค์บุญห่อกับบอลบ้านนาบอลกับแบงค์แบงค์กับบอลครับสถิติเคยเจอมาแล้ว2ครั้งครับปรากฏว่าแบงค์บุญห่อชนะ 2-0 ครับครั้งนี้มาเจอในครั้งที่3ครับกับเอ็นจีโอแอนด์เดอร์กราวด์ซีซั่นที่1ครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะนาทีความตื่นเต้นและความทึ่งใจครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้ครับรักใครเชียร์ใครเชียร์เลยครับเต็มที่ครับทั้ง2ทีมมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดายอดทีมจากคลอง4กับยอดทีมจากนครหลวงแก้วอยู่จังหวัดเดียวกันครับปทุมธานีคลอง4ปทุมกับราชหลวงแก้วปทุมโอทีบอ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 แบงบอลแบงบอล
เอาละครับเข้าไฟไปที่เรียบร้อยครับเข้าไฟเรียบร้อยตอนนี้สองดวงเรียบร้อยสองดวงพร้อมแล้วลุงแก้วครับเชือดเฉือนแอร์นนทบุรีไปได้ในรันนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับไฟตัดเรียบร้อยนะครับโอ้เอาละฮะช่างแทนลุงแก้วได้ไปต่อนะครับโอ้โหต้องรอผลการตรวจสภาพอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราต้องรอผลการตรวจสภาพนะครับเดี๋ยวรอผลการตรวจสภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับรอผลการตรวจสภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อผลเป็นเอกฉันท์ครับโอเคเรามาดูกับผู้ชนะเข้ารอบนี่ไม่ธรรมดาบอลกลับมาแล้วค่ะเราสัมภาษณ์ถึงไทยเป็นไงบ้างความรู้สึกหายตื่นเต้นไปนิดนึงครับก็ก็เหลือตัวลอยเลยก็ลุ้นนะครับในเกมก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่เป็นในรูปแบบงานเชงงานอันเดอร์กราวด์อย่างเงี้ยครับก็จะถ้ามีงานมีโอกาสหน้าก็จะเข้ามาร่วมงานแบบนี้อีกมันรู้สึกว่าเราได้พัฒนาฝีมือด้วยปรับมุมมองของตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ครับมานี่เลยมาบังหมู่บ้านเป็นไงหายตื่นเต้นหน่อยพี่ก็ดีใจครับที่ปลดล็อกตัวเองได้แล้วบอกเลยมันก็ฝากเชียร์ด้วยครับไม่มีอะไรพี่ยังมีเนี่ยSo we're here with the winner, Chang Tan Lalumkao, and the rider Bonna Konayok. As you can see, they're both very excited and don't know what to say because they're all full of happiness that they just won the race for the first time here at NGO Underground Season 1. ขอบคุณค่ะ เก่งมาก กลับมาแล้ว